สำหรับเสียงปรบมือจากทุกท่านนะครับผมก็ผมจะขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับผมพวกเรานะครับวง Bangkok Metropolitan Orchestra นะครับหรือวงกุริยางกรุงเทพมหานครนะครับผมและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ครับที่ทุกท่านเห็นด้านหน้าเวทีนะครับมาเป็นผู้อำนวยเพลงของเรานะครับหรือคอนดักเตอร์นะครับนายสรพจน์วรแสงครับจบไปแล้วครับผมกับ Overture The Marriott of Figaro ครับเรียกได้ว่าเป็นเพลงบรรเลงที่ชุ่มชื้นหัวใจนะครับบรรยากาศดีแบบนี้ลมเย็นแบบนี้นะครับไม่มีแดดแล้วสามารถเดินจับจ่ายใช้สอยมีทั้งร้านค้าครับร้านขายต่างๆร้านอาหารนะครับเสื้อผ้าให้ทุกท่านได้เลือกช็อปชิมใช้เลยทีเดียวครับหลังจากที่ทุกท่านได้จับจ่ายเสร็จแล้วครับก็สามารถมานั่งชมดนตรีสดตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับเพลงถัดไปครับเป็นเพลงที่เรียกว่าหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นๆหูมาบ้างนะครับผมเป็นเพลงที่ไพเราะอีกบทเพลงเป็นเพลงบรรเลงครับถัดจากเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่มีนักร้องขึ้นมาครับแต่ก่อนที่จะไปเป็นเพลงนักร้องครับก็จะมีเพลง Walks of the Flowers นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกบทเพลงนึงที่ผมเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้ทุกท่านนะครับผมขอเชิญรับชมรับฟังครับ Walks of the Flowers ครับผมThank you.
สำหรับเสียงปรบมือที่เรียกได้ว่าสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวนะครับผมก็วงวันนี้นะครับเราครับวง BMO นะครับ Bangkok Metropolitan Orchestra ครับก็เตรียมการแสดงมามากมายหลากหลายชุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงชุดวัสุทัศน์เทพสถิตนิรมิตกรุงเทพเมืองฟ้ามหานครนะครับแล้วก็การบรรเลงเดี่ยวครับไวโอลินโดยคุณพงศิษฐ์การเกียงไกรนะครับการแสดงเดี่ยวระนาดโดยคุณอภิญญาอินสกุลนะครับและยังมีนักร้องสาวสวยนะครับสองท่านมาร่วมมอบความสุขในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับมีคุณพันธนันท์อาจองค์นะครับและคุณกาญจนาจันไผ่นะครับผมเรียกได้ว่าการแสดงมากมายนะพวกเราก็ฝึกซ้อมฝึกฝนมาเพื่อที่จะมอบความสุขให้ทุกท่านในวันนี้นะครับพวกเราก็เป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาขึ้นโชว์แสดงบนเวทีนี้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผมก็สำหรับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับมีชื่อว่า Walls of the Flowers นะครับผมเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพลงบรรเลงที่หาฟังได้ค่อนข้างยากนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อได้ว่าเป็นวันที่วันพิเศษอีกวันนึงครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับใกล้ปีใหม่ก็เพิ่งจะผ่านวันคริสต์มาสไปประมาณ2วันครับก็อยากจะขอสวัสดีวันคริสต์มาสย้อนหลังทุกท่านนะครับผมอยากให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็อยากให้มีครับเสียงดนตรีจากพวกเรามอบให้ทุกท่านเป็นความสุขเช่นเดียวกันครับไม่รอช้าครับ3บทเพลงถัดไปนะครับผมเพลงแรกครับหยาดเพชรนะครับผมขับร้องโดยคุณพันธนันท์อาจองค์นะครับผมเพลงที่2ใจเอ๋ยนะครับผมขับร้องโดยคุณกาญจนาจันไผ่และเพลงที่3ฉันจะฝันถึงเธอขับร้องโดยคุณพันธนันท์อาจองค์นะครับผมไม่รอช้าครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับ
วัสดีค่ะThank you.
ก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นทั้งที่ฉันรักเธอรักเธอกับใครใจเอ่ยยิ่งห่างเท่าไรยิ่งฝันไปไกลThank you.
ขอบคุณมากครับ